คุณคงรู้จักหมีน้ำสิ่งมีชีวิตอันแสนทนทานจนหลายคนกล่าวว่ามันแข็งแกร่งที่สุดในโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของหมีน้ำที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10หมีน้ำคืออะไรหมีน้ำถูกค้นพบครั้งแรกโดยนายโยฮานออกุสอิพาเลียมกุสเซอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันหมีน้ำนั้นถูกจัดอยู่ในไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังโดยมันมีชื่อสามัญว่าทาร์ดิเกตและยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อของวอเตอร์แบร์และมอสพิกเลตอีกด้วยมันมีรูปร่างคล้ายกับหนอนตัวอ้วนที่มีขนาดเล็กมากๆตัวอ่อนของมันมีขนาดเพียง 0.05 มิลลิเมตรในขณะที่ตัวโตเต็มวัยมีขนาดเพียง 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นลำตัวของมันมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรโดยที่ในปัจจุบันมีการค้นพบแล้วประมาณ 1,300 สายพันธุ์แต่สิ่งที่ทำให้มีน้ำมีชื่อเสียงโด่งดังก็เป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งที่มันมีถึงขนาดที่หลายคนให้การยอมรับว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและอาจรวมไปถึงนอกโลกด้วยอันดับที่9ความแข็งแกร่งของมีน้ำหากเราจะพูดถึงความแข็งแกร่งของมีน้ำบอกได้เลยว่ามันน่าเหลือเชื่อมากๆเนื่องจากเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยนี้มันสามารถต้านทานแรงดันได้สูงถึง600เมกะปาสคาลหรือ 6,000 เท่าของแรงดันบรรยากาศโลกที่ระดับน้ำทะเลมันสามารถทนทานต่อรังสีได้มากกว่า 6,000 เกรในขณะที่ร่างกายของมนุษย์ทนได้ไม่เกิน6เกรเท่านั้นและในแง่ของอุณหภูมิมันก็สามารถมีชีวิตรอดได้ในช่วงอุณหภูมิลบ272ไปจนถึง150องศาเซลเซียสอีกทั้งมันยังมีความสามารถในการอดน้ำอดอาหารได้ยาวนานถึง30ปีภายใต้ภาวะจำศีลและสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อมันได้รับน้ำซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหลักๆเท่านั้นและไม่แน่ว่ามันอาจจะยังมีความแข็งแกร่งด้านอื่นที่รอการค้นพบใหม่ๆของเราในอนาคตอันดับที่8สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วมีน้ำคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่กับโลกของเรามาแล้วเนิ่นนานและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ทราบแน่ชัดแบบ 100% ว่าเจ้ามีน้ำที่ว่านี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่และเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เท่าที่เคยมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของมันพบว่ามันเคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ520ล้านปีก่อนในขณะที่ไดโนเสาร์นั้นเพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเมื่อ230ล้านปีก่อนอันดับที่7อาหารของมีน้ำหลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วนี้มันกินอะไรเป็นอาหารซึ่งมีน้ำส่วนใหญ่นั้นจะกินพืชเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นมอสสาหร่ายและเศษตะกอนต่างๆที่อยู่ในน้ำในขณะที่มีน้ำบางสายพันธุ์ก็อาจจะมีการกินสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียต่างๆและรวมไปถึงการกินมีน้ำตัวอื่นอีกด้วยโดยวิธีการกินของมันนั้นมันจะใช้ปากที่มีลักษณะเหมือนท่อที่ยืดหยุ่นได้ทำการดูดอาหารเข้าไปในลำตัวซึ่งก็โชคดีที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเพราะถ้าหากมันมีขนาดใหญ่เท่าช้างหรือหมีจริงๆวิธีการกินแบบนี้ก็ดูน่าสยองขวัญไม่น้อยอันดับที่6เซลล์ถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้จะมีการเติบโตได้ด้วยการแบ่งเซลล์แต่นั่นก็ไม่ใช่สำหรับมีน้ำซึ่งโดยทั่วไปมีน้ำส่วนใหญ่จะเกิดมาพร้อมกับเซลล์ในร่างกายถึง 40,000 เซลล์ซึ่งจำนวนเซลล์ที่ว่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตลอดทั้งช่วงชีวิตของมีน้ำมันจะไม่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มเติมอีกไม่ว่ามันเกิดมาจะมีเซลล์มากเท่าไหร่มันก็จะมีอยู่เท่าเดิมต่อไปดังนั้นวิธีการเติบโตของมีน้ำจึงเป็นไปในรูปแบบของการที่เซลล์เหล่านี้มีขนาดใหญ่ขึ้นอันดับที่5การแพร่พันธุ์การแพร่พันธุ์ของมีน้ำสามารถทำได้2แบบคือแบบที่อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์โดยในกรณีที่อาศัยเพศนั้นตัวเมียจะทำการวางไข่แล้วรอการปฏิสนธิจากน้ำเชื้อของตัวผู้ซึ่งก็มีทั้งแบบทางตรงและทางอ้อมในขณะที่แบบไม่อาศัยเพศนั้นมีน้ำก็จะมีการวางไข่เช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันที่ไม่ต้องใช้น้ำเชื้อจากตัวผู้หรือก็คือว่าไข่เหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นตัวอ่อนได้เลยโดยใช้เวลาประมาณ 30-90 วันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนแต่ถ้าหากมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยจริงๆไข่เหล่านี้ก็จะพัฒนาช้าลงหรือไม่ก็หยุดไปเลยจากนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาเหมาะสมอีกครั้งกระบวนการพัฒนาของไข่ก็จะกลับมาเดินหน้าต่ออันดับที่4ทิ้งเอาไว้ที่ดวงจันทร์ในปี2019บริษัทอิสราเอล Aerospace Industry ได้ทำการส่งยานที่มีชื่อว่าเบเลชีตขึ้นไปที่ดวงจันทร์แต่ทว่าในขั้นตอนการลงจอดนั้นก็เกิดข้อผิดพลาดทำให้ตัวยานตกกระแทกพื้นและพังเสียหายยับเยินซึ่งภายในยานลำนี้มีการบรรทุกมีน้ำจำนวน 2,000 ถึง 3,000 ตัวขึ้นไปด้วยซึ่งในตอนนั้นก็เป็นที่ลุ้นกันว่าเจ้ามีน้ำพวกนี้จะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่จากนั้นในเวลาต่อมาก็มีนักชีวดาราศาสตร์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมีน้ำได้ออกมาให้ความเห็นว่าถึงแม้ว่าดวงจันทร์อาจดูไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตแต่ทว่ามีน้ำเหล่านี้อาจยังไม่ตายมันน่าจะยังรอดอยู่ด้วยการเข้าสู่ภาวะจำศีลเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมบนนั้นได้และกว่าที่มันจะออกจากการจำศีลก็ต้องรอให้มันได้รับน้ำหรือความชุ่มชื้นที่เพียงพอนั่นเองอันดับที่3กุญแจสู่ความแข็งแกร่ง
อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าหมีน้ำนั้นแข็งแกร่งเอามากๆโดยหนึ่งในกุญแจสู่ความแข็งแกร่งของมันนั้นก็คงหนีไม่พ้นการจำศีลซึ่งจากการศึกษาในระดับพันธุกรรมของมันพบว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและสภาพแวดล้อมที่อันตรายหมีน้ำจะเข้าสู่ภาวะจำศีลทำให้เมตาบอลิซึมของเซลล์ในร่างกายลดลงเหลือเพียงแค่ 0.01% เท่านั้นและเมื่อน้ำในร่างกายเหลือน้อยกว่า 1% มันก็จะทำให้ยีนตัวหนึ่งสร้างโปรตีนพิเศษขึ้นมาซึ่งโปรตีนนี้จะเข้าไปแทนที่น้ำที่ขาดหายไปในร่างกายจนมีลักษณะคล้ายกับแก้วที่ห่อหุ้มไปทั้งตัวและด้วยวิธีการนี้มันจะเป็นการเก็บรักษาเซลล์ของมีน้ำไม่ให้เกิดความเสียหายจากนั้นเมื่อมันได้รับน้ำเข้ามาน้ำก็จะทำหน้าที่ละลายโปรตีนเหล่านี้ออกไปแล้วกลับมาแทนที่มันเหมือนเดิมทำให้มีน้ำกลับมามีชีวิตสดใสร่าเริงได้อีกครั้งอันดับที่2จุดอ่อนของมีน้ำแม้ว่ามีน้ำจะแข็งแกร่งมากเพียงไรแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนกับเขาเหมือนกันแม้ว่ามันจะทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงถึง150องศาเซลเซียสแต่ถ้าว่าถ้าอุณหภูมินี้สูงขึ้นอย่างฉับพลันพวกมันก็มีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ดีๆอุณหภูมิสูงถึง37องศาเซลเซียสแล้วคงที่อยู่อย่างนี้24ชั่วโมงมีน้ำในสภาพปกติจะมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 50% แต่ถ้าหากมันอยู่ในสภาพจำศีลแล้วเราต้องการให้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 50% เหมือนเดิมก็ต้องมีการเพิ่มอุณหภูมิอย่างฉับพลันมากถึง63องศาเซลเซียสแล้วคงที่ไว้แบบนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงและได้ทางตรงข้ามหากเป็นการเพิ่มอุณหภูมิแบบค่อยเป็นค่อยไปมันก็จะมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นเป็นอย่างมากอันดับที่1มีน้ำจะสูญพันธุ์จากธรรมชาติได้อย่างไรในข้อที่แล้วเป็นการทำให้มีน้ำเสียชีวิตจากการทดลองของฝีมือมนุษย์แต่ในข้อนี้เราจะมาดูกรณีที่เกิดขึ้นจากฝีมือธรรมชาติว่าต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างถึงจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีน้ำได้ซึ่งจากการประเมินของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพวกเขาได้ระบุตัวอย่างเอาไว้ดังนี้ต้องเกิดเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์บางอย่างที่ร้ายแรงถึงขนาดทำให้น้ำทะเลบนโลกเดือดและระเหยจนหมดไปการมีอุกกาบาตพุ่งชนโลกอย่างแรงและระเบิดพลังงาน560ล้าน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 จูลเกิดปรากฏการณ์แสงวาบของรังสีแกมมาในอวกาศและโลกของเราต้องอยู่ในรัศมีของมันหรือไม่ก็เป็นการเกิดซูเปอร์โนวาของดาวฤกษ์และโลกของเราก็ต้องอยู่ในรัศมีของมันเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆแต่ถ้าหากมีเหตุการณ์วันสิ้นโลกเกิดขึ้นจริงๆแต่มันไม่ร้ายแรงเหมือนอย่างกรณีพวกนี้ผู้คนก็ยังให้ความเชื่อมั่นว่ามีน้ำอาจเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตก็เป็นได้